บันไดลุงนั้นแหละเป็นยังไงบ้างครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนี่ครับต้านเขาใหญ่แล้วเป็นที่เรามาไม่ค่อยถอยเราต้านเขาเน้นยกสามยกสามมั่นใจไหมก็สูสีอยู่นั้นยังไม่คิดเลยเพราะมามั่นใจยกสี่เพราะได้เตะการโคเขาเก่งตอนเก่งตามแข้งเลยใช่ครับโดนเต็มไหมเต็มเต็มหน้าแข้งเลยพอเขาไม่หลุดเราเรารู้สึกไงบ้างเขาระวังศอกหมัดเขาก็ใหญ่นะเขาเดินอยู่แล้วไฟนี้กับไฟแล้วแตกต่างยังไงบ้างแตกต่างกันมากไฟที่แล้วเล็กกว่าร้อยเขาสองคนเลยไฟนี้ก็มาทั้งหมดไฟนี้ก็มาแก้เกมก็ไม่ถอยไม่ก็ถอยเท่าไหร่มาถอยยกห้าแล้วตายยกห้ามาได้ล้มด้วยใช่เลยมั่นใจมากเลยใช่โดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับพอการแชมป์ครับการแชมป์อันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ประมาณแชมป์สองครับนี่ครั้งที่สองแล้วมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมก็น่าจะล้มเยอะยก3โดนกวาดล้มเยอะอัดฉีดไปเสร็จรับเท่าไหร่ครับ102 102ครับพอใจครับพอใจ102พอใจมีอะไรวันนี้ถ้าสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับแล้วก็อาจารย์ดุรัตน์แล้วก็สตาฟเทรนเนอร์ทุกคนวันนี้ที่ช่วยเทรนด้วยอะไรก็นี่ก็ขอบคุณเช่นใดหลังเกมอาจารย์สุรัตน์พูดอะไรกับเราฉันถือว่าก็ต่อยดีไปตามที่วางแผนเอาไว้ครับทิ้งท้ายเลยครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็แสดงความดีด้วยครับ